ทำอะไรก็ผมก็ต้องไอ้นี่หน่อยสอบถามนิดนึงเหมือนคุณไปบอกเขาไงมันด่านยาเสพติดไม่ใช่ก็เข้าใจก็ตรวจยาเสพติดตัวอาวุธแต่เนี่ยมันเป็นผู้โดยสารเอาผมใช้บรบยาเสพติดผมเป็นคนขับและบ้านผมก็อยู่เนี่ยหลังโรงเรียนจันเนี่ยมันบรบยาเสพติดนี่ครับผมไปตรวจแล้วตรวจไม่มีก็ไม่เป็นไรนะครับก็อันนี้เข้าใจครับแต่ว่าถ้าตามหลักแล้วมันได้ใช่ไหมได้ครับแล้วเด็กยังไม่ถึง18ใช่ไม่ได้เสพเนี่ยถ้าเสพใช่ไหมอันนี้ผมไม่รู้ว่าเสพไม่เสพผมไม่รู้หรอกเสพไหมผมยังไม่รู้นะว่าใครเสพไม่เสพแต่ผมจะตรวจดูก่อนไงอันมีบัตรปศไหมครับไม่ต้องใช้บัตรครับเพราะว่ามันดูด่านยาเสพติดไม่ต้องใช้บัตรปศนะถูกนะถูกปะล่ะผมไม่รู้อันนี้ผมไม่รู้เดี๋ยวไม่พี่มาเนี่ยก็ตรวจได้ทุกคนก็ไม่รู้แหละก็ไม่รู้ว่าเท่าที่ผมทราบมานะครับเป็นผู้โดยสารตรวจไม่ได้ผู้โดยสารตรวจไม่ได้อันนี้ผมไม่รู้การยาเสพติดครับนะคือตำรวจสงสัยตรวจได้ทุกคนที่นั่งมาในรถใช้บรบยาเสพติดไหมครับว่าสี่นะมี300กว่าคนเนี่ยอยู่ในกลุ่มเนี่ยผมอันนี้ผมไม่รู้ไม่เข้าใจแต่ว่าที่ผมได้ยินใช่ไหมฮะถูกไหมฮะเราเท่าที่ผมได้ยินมาเจ้าหน้าที่ตำรวจก็อธิบายก็ผมมีสิทธิ์ถ่ายไม่เป็นไรก็ไม่ยอมถ่ายก็ไม่ถ่ายผมมีสิทธิ์ถ่ายเพราะว่าการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานเนี่ยประชาชนมีสิทธิ์ถ่ายถูกไหมตามรัฐธรรมนูญมาตรา24ถูกไหมครับทำได้เออไม่ให้รบกวนผมก็ต้องตรวจแล้วรบกวนก็เข้าใจครับก็ไม่ได้รบกวนที่ผมยังไม่ได้รบกวนไงนี่ผมสอบถามคือผมสอบถามถูกไหมครับคนขับไม่ตรวจอะไม่ตรวจครับเราต้องสุ่มดูนะครับหน้าเหมือนไม่เหมือนไหมถูกไหมถ้าผมตรวจอย่างนี้มีเหตุสงสัยอันควรครับถูกไหมครับถูกครับถูกไหมล่ะถ้าผมไปตรวจทุกคนตรวจนี่มันผมก็ต้องดูว่าหน้ามันเหมือนไหมนี่เขาต้องใช้ดุลพินิจด้วยว่าคนนี้มันจะเหมือนหรือไม่เหมือนนี่ครับถูกไหมล่ะแต่ถ้าคุณจะไปตรวจหมดทุกคนมันก็ตรวจอีกถ้าผมไม่ยอมให้ตรวจที่นี่ผมอยากจะไปตรวจที่โรงพยาบาลอันนี้มันแค่ตรวจเบื้องต้นนี่เฉยครับอ้าวก็ถ้าเกิดว่าผมไม่ยอมอ่ะใช่ไหมคนเรามันคนถูกไหมกินผมอย่าพูดนะครับไม่อันนี้คือพูดตามหลักถูกไหมตามหลักถ้าเนี่ยผมไม่ยอมผมเป็นผู้ปกครองผมไม่ยอมนะเอาตามคนประมาทบริสุทธิ์เข้าใจผมเป็นผู้ปกครองผมไม่ยอมเอ้าผมไม่ยอมผมเป็นผู้ปกครองผมไม่ยอมแต่ว่าผมสมัครใจไปตรวจโรงพยาบาลอันนี้คือตรวจเบื้องต้นเฉยครับถ้าไม่มีมันก็ไม่เป็นแต่ว่าด้วยพี่ใช้เครื่องแบบอำนาจหน้าที่นะบังคับให้ตรวจผมไม่ได้บังคับนะครับผมไม่ได้ขอความร่วมมือครับสั่งถูกต้องตามกฎหมายผมขอความร่วมมือนะผมไม่ได้บังคับนะว่าต้องตรวจอ้าวก็พี่เอาไปแล้วถูกไหมเราก็สมัครใจให้กันตรวจดังไม่ได้สมัครใจนี่ผมยังยื้ออยู่เดียวว่าไม่ให้แต่พี่เอาลูกชายผมไปแล้วถูกไหมผมมันยังไม่ได้ยื้อไม่ได้ยื้ออันนี้ก็ต้องนิดนึงอ่ะมันก็ต้องนิดนึงถูกไหมคนกินคือคนบริสุทธิ์หรือว่าคนนี่ไงครับเขาต้องให้ตรวจคือถือว่าเป็นการให้ความร่วมมือครับถูกไหมก็ยังไม่ได้บอกนะยังไม่ได้บอกนะถูกไหมด่านยาเสพติดมีคำสั่งถูกต้องครบจะมาเซ็นชื่อมาคุณเป็นผู้ปกครองเดี๋ยวรอก่อนข้อหาเซ็นด้วยเนื่องจากเซ็นชื่อการตรวจปัสสาวะครับคุณยินยอมเดี๋ยวผมขออนุญาตดับเครื่องรถแป๊บนึงสิบหกปีครับอ๋อ16ปีเสพไม่เสพเลยรู้เรื่องไหมมีไหมครับมีสารไหมไม่ได้ตรวจครับมันนิดเดียวอ้าวยังไงยังนะถ้าปัสสาวะไม่ออกมานั่งรออย่างนี้ก็ไม่ได้นะนั่งรออย่างนี้เอาน้ำหน่อยก็ดื่มหน่อยไปก็เหรอเขาน้ำเขามีดื่มไหมมีครับมีไหมให้พ่อเราไปเอาเราอยู่นี่หรอพ่อเราไปเอาให้เดี๋ยวไปเอาให้ก็ได้เดี๋ยวไปเอาให้อันนี้ผมถือว่าผมไม่ได้ให้ความร่วมมือนะผมปฏิเสธการนะการทุกอย่างเลยนะครับอ
น้ำไม่มีน้ำตำรวจมีอยู่จะกินเนาะครับสวัสดีครับนี่ก็เจอด่านตรวจปัสเรียกปัสสาวะนะครับตรวจปัสสาวะผู้โดยสารนะไม่ใช่ผมไม่ใช่ผมเพราะว่าสภ.เกษตรวิสัยนะครับตรงนี้นะครับเราขับรถมาจากตลาดยโสตลาดยโสนะครับพอดีไปถึงบ้านพอดีโดนเรียกแต่ลูกชายโดนนะฮะเขาไม่ขายอุ๊ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรน้องๆเขามีบัตรประจำตัวไหมน้องมีครับมีบัตรประชาชนแต่ว่ายังไม่ได้ทำใหม่นะตั้งแต่เป็นเด็กชายเราต้องช่วยดูว่าเรามีประวัติเกี่ยวกับยาติดมั้ยมีแก้มีอาติดที่ไหนก่อนการการนี้บ้านที่ไหนอยู่เนี่ยครับหลังโรงเรียนจันทร์โรงเรียนจันทร์ใช่มาจากตลาดยโสครับไปซื้อควายมาก็ใช่ไงเพราะผมก็ไม่ได้ยินยอมจะให้ตรวจด้วยนะถ้าผมจะตรวจเอาไปตรวจโรงพยาบาลตำรวจจะตรวจเริ่มต้นก่อนตอนนี้ตำรวจเขาตรวจได้ตรวจได้ใช่ไหมครับแต่อันนี้เท่าที่ผมฟังมานะคือเท่าที่ผมรู้นะครับเท่าที่ผมรู้คือในเมื่อเราแล้วเขาไม่ใช่ผู้ขับผมเป็นคนขับแต่ว่าอันนี้ตามอำนาจกฎหมายอะไรผมไม่รู้เขาตั้งด่านเนี่ยตั้งแต่ร้อยตำรวจตีขึ้นไปมีอำนาจตรวจ30อันนี้เขาต้องสงสัยแต่ว่าน้องอายุเท่าไหร่6 ปีเราเคยเสียไปอะไรไหมถามดีๆพี่ถามดีๆเคยลองไม่เอาแล้วแต่ตอนนี้ไม่เอาแล้วนานแล้วมี2 ปีแล้วเรียนหนังสืออยู่ป่ะตอนเรียนกศนครับผมกศนจบปีหน้าจบปีหน้าเป็นยังกันผมเป็นพ่อครับเป็นพ่อป่ะใช่ดูแลลูกเป็นยังไงลูกเราพฤติการเป็นยังไงเอาว่าเป็นอยู่ในสายตาผมนะครับผมเช็คประวัติแล้วก็ไม่มีนะครับแต่เช็คประวัติแล้วไม่มีอันนี้จะยืนยันที่จะตรวจอีกไหมครับไม่เอางี้ดูพี่นะมาหาผมมาทำไมต้องไปหาพี่ด้วยแม่ผมจะพูดให้ฟังนะผมจะอธิบายไม่ต้องผมคุยกับพี่เขาพอแล้วทุกคนแหละพี่เข้าใจก็ผมคุยกับพี่เขาอยู่ไงพูดฟังนะใบยินยอมอ่ะยินยอมใช่ไหมใบยินยอมตรวจปัสสาวะเนี่ยคุณยินยอมตรวจที่นี่คุณสมัครใจใช่ไหมสมัครไม่ได้สมัครใจไม่สมัครใจก็เขาบังคับให้ตรวจได้ครับเอาถ้าบังคับอันนี้ก็ต้องแล้วแต่พี่นะถือว่าผมไม่ได้สมัครใจถูกไหมครับถ้าเป็นอย่างคุณหมดทุกคนมันเขาก็จะตรวจเลยครับผมอย่าถามให้มันก็บางคนก็ต้องเป็นแบบผมบ้างแหละถูกไหมฮะมันก็ต้องมีบ้างแหละเขามีอยู่ว่าต้องตรวจให้ฮะน้ำใช่ไหมไปเอาไปถูกไหมล่ะเขาดูบัตรเจอไหมเขาดูบัตรเจอไหมบัตรผมมีจะกินทำไมอ่ะใช่ครับใช่เจ๊นะครับขอบคุณมากๆนี่ถือว่าธรรมดาตำรวจเขามีอำนาจตรวจอยู่แล้วก็เข้าใจก็ผมสอบถามกันมีอำนาจแต่ผมสอบถามว่ามีบัตรปส.ไหมมีอะไรไม่ต้องใช้ไหมตามอันนี้ไหมบัตรปส.นี่เขาใส่ทำทุกอย่างเราถามตรงนี้ก็จะดูต้องมีการตรวจยึดตามเข้าบ้านค้นบ้านอันนี้อ๋อก็ช่วยอธิบายให้ผมเข้าใจหน่อยเพราะว่าผมบางทีผมก็ไม่เข้าใจถูกไหมครับไปน้องดีมากมาครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวนะครับเกษตรวิสัยบ้านผมเลยนี่ฮะเกษตรวิสัยหน้าบ้านผมเลยเนี่ยเป็นจุดสกัด
บังคับเดี๋ยวมีคลิปก่อนนะครับก่อนหน้านี้มีคลิปเรื่องนี้ต้องเอาให้ถึงฎีกาครับจนแล้วก็คือด้วยเราไม่ยอมนะฮะไม่ยอมก็เลยปล่อยเรามาเดี๋ยวจบการไลฟ์เท่านี้ก่อนนะครับผมเดี๋ยวจะมีคลิปต่อให้ดู